สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวันหยุดคลิปที่ว่าประทับใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกนี่แหละค่ะคือรสชาติอร่อยเมื่อก่อนไม่เคยกินแล้วทีนี้พอไปกินที่บ้านพี่เขาอร่อยนะคะก็เลยอยากจะได้มาปลูกที่บ้านพี่เขาก็เลยเก็บกิ่งไว้ให้นะคะซึ่งกิ่งที่นำมาปลูกนี่ก็คือเขาโน้มลงไปตรงดินก็แค่เอาดินกลบๆไว้แล้วรากมันออกการที่จะปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งเนี่ยที่นี่นะคะที่นี่ก็คือวอชิงตันมันหนาวก็จะต้องรอให้ใบของรอปลูกหน้าฟอนั่นแหละค่ะคือให้ใบเขาแบบร่วงออกก่อนเหมือนให้ต้นไม้เขาจำศีล นะคะแล้วก็เอามาปลูกช่วงหน้าฟอแต่หน้าฟอคือผ่านมาแล้ว 2-3 เดือนละ 2-3-4 เดือนละไม่ได้ไปเอานะก็เลยเพิ่งจะไปเอามาเมื่อวานตอนนี้คือหน้าหนาวแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่เอามาเมื่อวานแล้วก็เลยได้มาปลูกนะคะการปลูกก็ไม่ยากหรอกแล้วก็การที่จะให้มันติดลูกก็ไม่ยากพี่เขาก็บอกมาแล้วนะแล้วทีนี้สรรพคุณของมะเดื่อฝรั่งนะคะก็จะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะใครยังไม่เคยลองชิมก็หามาชิมได้อร่อยดีนะคะนี่เด้อค่ะที่ใดมาที่ว่าคุดๆให้เบิ่งนี่ก็คือหมู่บ้านนี่ไปบ้านหมู่เขากะเตรียมไว้หายเป็นเดือนเป็นปีแล้วล่ะค่ะนี่คือต้นฟิกเนาะค่ะต้นฟิกที่ออกรากละเอามาตั้งมื้อคืนนี่มื้อนี้ก็สิขอปลูกใช้แบบนี้ล่ะเอาง่ายๆต้นฟิกนี่ต้นปลูกต้องปลูกช่วงต้นหนาฟอนะคะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วว่าได้ไปเอาก็นี่ตอนนี้มันก็คือหนาหนาวแต่มันก็บ่หนาวปานใดเลยสิมาปลูกง่ายๆนั่นแหละบ่ฮู้ว่าสิติดหรือบ่ติดเนาะแต่ก็คาดว่าติดนะคาดว่าสิติดเดี๋ยวเฮาสิมาอัปเดตหลังจากนี้หลายๆเดือนเนาะขอปลูกแล้วกันเพราะว่าเขานอนอยู่กับดินแบบนี้นะคะคือกิ่งมันโหน่มลงเขาก็เลยเอาดินถมไว้ที่นี่มันก็เกิดรากตอนจะเอามากก็แค่ตัดตรงนี้เองมาถึงบ้านจังค่อยได้เอาเปเปอร์เท้าเปียกนี่ทิชชู่เปียกพันไว้ว่าให้รากเขาแห้งนะคะก็จะเอาลงแบบนี้เลยเขาเกิดไปทางนี้ปลูกห่างจากกำแพงประมาณ1เมตรแล้วต้นฟิกเนี่ยเวลาปลูกแล้วก็คือต้องทริมต้องตัดต้องตัดกิ่งมันเพราะว่าลูกฟิกอ่ะสิเกิดจากกิ่งใหม่นะคะก็เลยเอาแบบนี้มานี่แหละค่ะปลูกง่ายๆเดี๋ยวเอาดินถมไว้เดี๋ยวเขาก็ลากเขาก็ไปเองเนาะค่ะนี่เป็นเปลือกไข่นะเปลือกไข่เกามีอย่างกระไซแหละเพราะว่าคิดว่ามันพอปลูกยากนะอันนี้เป็นขี้งัวที่ไปเก็บมาจากฟาร์มของพี่เพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นมีฟาร์มงัวปลูกแค่นี้นะเอาดินใส่ดินเก่าแล้วค่ะดินเก่าแล้วก็ดินจากคอมโพสต์เอามาลงที่จริงอ่ะปลูกฟิกอ่ะเห็นคนอื่นเขาเห็นอ่ะก็แค่ปลูกไว้บนดินเอาว่างไว้บนดินแล้วก็เอาดินมาถมให้มันนูนขึ้นปลูกไว้ทั้งโน่นเห็นไหมคะแต่เจ้าของก็เห็นแบบนี้ล่ะคิดว่าเห็นแบบนี้ก็ได้นี่ค่ะอันนี้ก็คือดินจากคอมโพสต์ที่เฮ็ดไว้นี่ขอมาใส่จังน้อยจังสิเอาดินพวกนี้ถมอันนี้เป็นใบใหม่ที่ยังบ่ทันได้เปื่อยค่ะเอาง่ายกินก็ได้กินคิดว่าได้กินอยู่แหละมันไม่ได้ปลูกยากดอกตามที่เห็นเขาเฮ็ดนะคะขนาดพี่เพิ่นตัดกิ่งแล้วมาเสียบใบดินมันยังออกรากมันยังใหญ่เลยง่ายๆเฮ็ดอย่างยากเฮ็ดอย่างพิถีพิถันเนาะพิถีพิถันหลายอ่ะบ่ได้กินก็เสียดายอันนี้เดี๋ยวอีกหลายๆเดือนเฮามาอัปเดตกันว่าสิเป็นจังได๋เนาะส่วนประโยชน์ของลูกฟิกต่างๆเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ
ผู้ใดมาคลิปวิดีโอง่ายๆบ้านๆไม่ต้องยากก็เป็นไปได้นะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้แน่นะคะคลิปนี้เนาะก็คือล่อคุณสามีบ่ไหวค่ะกระส่วนนางสิระยางกายลงมาขุดหายนะคะขุดดินหายมันกระโดดเนาะมันเสียเวลาเนาะมื้อนี้แล้วมื้อนี้ฝนบ่ตกไงวันอาทิตย์แดดบ่มีแต่ฝนบ่ตกก็ถือโอกาสปลูกซะเลยเพราะว่าเอามาตําหมู่บ้านนี่เนาะแขนนี่ก็เจ็บด้วยค่ะแต่ว่าก็ขุดนิดๆหน่อยๆบ่เป็นหยังดอกแค่นี้ล่ะค่ะคลิปวิดีโอแม่บ้านตากแดดเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเองเฮ็ดได้เนาะค่ะบ่แม่นเรื่องอีหยังมากมายเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกหลายๆเดือนเนาะเสร็จนะคะลดด้วยน้ำสาวข้าวที่มีนะง่ายๆเลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วค่ะแล้วการปลูกลูกฟิกข้าวกะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวข้าวสิมาอัปเดตในข้าวต่อไปเนาะค่ะว่ามันสิจะเริ่มเติบโตไปได้ดีขนาดใดเนาะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ